ครับเนื้อหารอบนี้เรามาลองดูการทำงานกับไฟล์เอกสารที่มีปริมาณมากๆดูนะครับตอนนี้ไฟล์ตัวอย่างที่ผมเปิดจะสังเกตว่ามีอยู่ถึง161หน้านะครับแล้วก็เรากำลังคลิกเมาส์อยู่ที่บรรทัดที่1ของหน้าที่1นะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเราจำเป็นต้องไปที่หน้าท้ายๆนะครับในปริมาณมากๆแบบนี้การเลื่อนโดยการใช้สกอร์บาร์นะครับคงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มีข้อมูลเยอะๆนะครับเรามาลองฝึกการเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับโดยใช้ปุ่มควบคุมบนแป้นพิมพ์ดูนะครับณตอนนี้จะสังเกตว่าเคอร์เซอร์อยู่ที่แถวที่1ของหน้าที่1นะครับถ้าเราต้องการจะไปหน้าสุดท้ายนะครับเราก็ใช้คอนโทรลนะครับปุ่ม N นะครับ END ได้เลยนะครับอย่าสังเกตว่าจะไปบรรทัดสุดท้ายของหน้าสุดท้ายกลับไปหน้าแรกก็ Control Home นะครับโทษทีครับ Control Home นะครับ Control N นะครับ Control Home นะครับอันนี้จะเห็นภาพชัดที่สุดละนะครับ Control Page Up Control Page Down นะครับนี่เป็นคอนโทรลเพนอัพเพดาก็จะไม่ต่างกันนะครับผมคอนโทรลลูกศรขึ้นคอนโทรลลูกศรลงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทีละพารากราฟเลยนะครับคอนโทรลลูกศรขวานะครับเลื่อนทีละคำนะครับคอนโทรลลูกศรซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ปุ่มที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือฟังก์ชัน F5 นะครับลองกดดูนะครับจะขึ้นหน้าจอโกทูขึ้นมานะครับแล้วก็ระบุเลขหน้าไปเลยครับหน้า45 enter นะครับหน้า8 enter นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเลื่อนไปยังตำแหน่งได้ง่ายขึ้นนะครับหรือตอนนี้นะครับเราต้องการจะเลื่อนไปที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับหรือตอนงานพิมพ์ที่เท่าไหร่นะครับเราก็เลือกจากไลน์หรือเซกชันนะครับรวมถึงกรณีที่มีการใส่นะครับความสามารถพิเศษของMicrosoft Word นะครับเช่นกรณีที่มีการใส่ footnote endnote นะครับใส่ตารางหรือใส่บุ๊กมาร์กก็สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งอ้างอิงนั้นๆ นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเลือกเป็นกรณีของtable ดูก็ได้นะครับว่ามีให้เลือกบ้างไหมนะครับเราก็ใส่เป็น table number นะครับสมมุตินะครับลองใส่เลข4ดูสักนิดนึงGo to นะครับจะไปตารางที่4ของเอกสารนะครับไปที่ Object นะครับเราก็จะใส่เป็นกรณีที่เรามีการวางวัตถุไว้หลายๆชิ้นนะครับ Open Document Drawing นะครับ Next ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเลือกของข้อมูลนะครับลองฝึกใช้ดูนะครับผม